วันนี้กระทรวงสาธารณสุขมีคำสั่งให้ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ออกนอกพื้นที่3สัปดาห์ระหว่างรอตรวจสอบความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลกมลาไสยขณะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบบินจัดซื้อเพื่อแยกระหว่างบินที่จริงกับบินที่สงสัยว่าถูกปลอมแปลงแต่ยืนยันได้ว่าตอนนี้โรงพยาบาลกมลาไสยไม่ขาดแคลนยาแล้วติดตามรายละเอียดจากคุณมนตรีอุดมพงษ์ค่ะห้องชมรมสื่อสารมวลชนสำนักงานสาธารณสุขกาฬสินธุ์คือที่เก็บกล่องเอกสารกว่า100ชุดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลกมลาไสยที่ถูกอายัดไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อตรวจสอบความไม่โปร่งใสบนกล่องเอกสารนี้มีกระดาษรายชื่อกรรมการที่ตรวจสอบติดไว้ฝากล่องปิดสนิทมีเทปกาวปิดไว้ทุกกล่องหากมีการเปิดกล่องเอกสารเพื่อการใดก็ตามจะสังเกตเห็นได้ห้องนี้นอกจากจะใส่กุญแจปิดไว้2ดอกแล้วภายในห้องและหน้าห้องมีกล้องวงจรปิดติดไว้ตลอดเวลาเอกสารนี้คือสิ่งที่กุมความลับหรือไขคำตอบได้ว่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลกมลาไสยตามที่ถูกร้องเรียนก่อนหน้านี้โปร่งใสหรือไม่และหากไม่โปร่งใสจะมีใครเกี่ยวข้องบ้างและเอกสารชุดเดียวกันนี้ที่ถูกอายัดไว้ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าการที่การตรวจสอบไม่คืบหน้าเท่าที่ควรมีส่วนทำให้โรงพยาบาลกมลาไสยไม่อาจนำบินไปยืนยันการชำระหนี้ที่ค้างค่ายาได้นำมาซึ่งปัญหาขาดแคลนยาหรือไม่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7ยืนยันว่ากลุ่มตรวจสอบภายในได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่ต้นปีนี้และเอกสารที่อายัดไว้อยู่ระหว่างการแยกแยะบินต่างๆว่าเป็นของจริงหรือไม่แต่ยืนยันได้ว่าบินหรือเอกสารที่อายัดไว้เป็นคนละส่วนกับการจัดซื้อหรือสั่งยาโดยการตรวจสอบเอกสารที่มีปัญหาการจัดซื้อนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนนะแต่ว่าการสั่งยานี่มันเป็นคนละเรื่องนะฮะนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าพอเอกสารยังไม่ชัดเจนแล้วเราสั่งยาไม่ได้มันไม่ใช่นะฮะนะเพราะว่าเรามีเงินจ่ายอยู่นะเหมือนกับว่าถ้าส่วนที่มันมีปัญหานี่ก็พักไว้ก่อนนะแต่ว่าส่วนเริ่มใหม่นี่ก็เหมือนเซตซีโร่นะครับนะเราก็เริ่มสั่งยาได้นะครับเพราะนั้นก็ให้นโยบายนะครับว่าพออายัดเอกสารแล้วสั่งยาไม่ได้ไม่ใช่นะฮะมันคนละเรื่องนะถ้าสั่งยาไม่ได้ในคนไข้ก็เดือดร้อนตายขณะที่แผนดำเนินการของโรงพยาบาลกมลาไสยระหว่างนี้คือให้จัดซื้อยาได้หากยาใดที่ซื้อเองไม่ได้ให้ยืมจากโรงพยาบาลแม่ข่ายคือโรงพยาบาลกาฬสินธุ์สมเด็จและยางตลาดหลังจากนั้นให้จัดซื้อเองตามระเบียบเพื่อ นำยาไปคืนตามที่ยืมมาขณะที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุผลการรายงานว่าพบความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อยาของบริษัทบางแห่งจริงจากนี้จะต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดหาผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะยังทำงานอยู่หรือลาออกไปก็ตามส่วนสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ชาวบ้านเรียกร้องให้ย้ายออกนอกพื้นที่นั้นตอนนี้ได้มีคำสั่งให้ไปอบรมนอกพื้นที่3สัปดาห์ก็มีความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อยาจริงก็จะตั้งกรรมการสอบวินัยแล้วก็พิจารณานะครับคือเราก็คงไม่บอกชื่อใครนะแต่ก็ขอบอกว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกระดับชาวบ้านครับก็จะตอนนี้ก็ต้องไปส่งไปอบรมนอกพื้นที่ก่อนแต่หมายถึงว่ายังปฏิบัติงานในตำแหน่งสสช.อยู่เพียงแต่ว่าส่งไปอบรมก็ยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะก็ต้องมีคนอื่นรักษาราชการแทนตอนนี้ปัญหาขาดแคลนยาของโรงพยาบาลกมลาไสยได้รับการแก้ไขแล้วและทีมข่าวสุ่มสอบถามผู้ป่วยหลายคนยืนยันว่าได้รับยาครบตามจำนวนเหมือนที่เคยได้ขณะที่รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลระบุว่าปัญหานี้ถูกแก้ไขตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาและคาดว่าอนาคตอันใกล้จะจัดซื้อยาได้เองณปัจจุบันเรามียาพร้อมให้บริการ 100% ครับเต็ม 100% ก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ตรวจราชการนะครับได้มอบให้ท่านสาธารณสุขนิเทศลงมาดูแลเราเมื่อวันอาทิตย์ที่4ที่ผ่านมานะครับท่านก็ได้มาติดตามและก็ให้นโยบายพร้อมกับสั่งการนะครับในการที่จะต้องจัดหายาให้พอเพียงทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวในปีงบประมาณ2563ทั้งปีนะครับซื้อยาได้แล้วล่ะตอนนี้ใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้สามารถจัดหามาได้ครับโดยอาจจะเป็นจากโรงพยาบาลอื่นดูแลเราก่อนนะครับและก็ในระยะสั้นนี้คิดว่าเราคงจะซื้อยาได้เองแล้วครับสำหรับผู้ป่วยที่มีรายชื่อได้ยาไม่ครบโรงพยาบาลกมลาไสยจะทยอยโทรศัพท์แจ้งให้มารับยาเพื่อไม่ให้ตกค้างและผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7ก็ระบุว่าได้จัดสรรงบประมาณส่วนกลาง20ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาให้พร้อมระบุว่าเร็ววันนี้จะลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุที่คนไข้ต้องยืมยาระหว่างกันทั้งที่แก้ไขปัญหาให้แล้วมนตรีอุดมพงษ์ข่าว3มิติรายงาน